นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการค่ะโดยเตรียมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศและในโอกาสนี้จะได้เข้าเฝ้าเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นด้วยการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาและคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นการเยือนประเทศประชาธิปไตยที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกในเอเชียครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสำหรับภารกิจสำคัญในการเยือนครั้งนี้ได้แก่การกำหนดการเข้าเฝ้าเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นณพระราชวังอากาซากะจากนั้นเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกับญี่ปุ่นได้แก่การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบรางของไทยการพัฒนาโครงการทวายและการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์กับทั้งจีนและญี่ปุ่นตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคส่วนต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยรวมทั้งต่อประชาคมระหว่างประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร2ฉบับคือบันทึกแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางโดยระบุเส้นทางที่มีความสำคัญลำดับต้นที่สองฝ่ายจะร่วมมือพัฒนาและการยกระดับกลไกคณะทำงานระบบรางไทยญี่ปุ่นเป็นระดับรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองโดยให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม2ฝ่ายลงนามและบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจไทยในญี่ปุ่นญี่ปุ่นในไทยและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในประเทศที่3ระหว่างเจโทรกับคณะกรรมการร่วม3สถาบันภาคเอกชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับนายยาสุฮิสะชิโอสึกิประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นไทยและพบปะกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นได้แก่นายซาดายุกิสักากิบาระประธานและผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานีรถไฟโตเกียวและรถไฟสายต่างๆและทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวไปยังนครโอซาก้าก่อนพบปะกับประธานและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตคันไซที่นครโอซาก้ารวมถึงประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นอาทิ Honda และ Mitsui ส่วนกำหนดการเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2หรือกองบิน6ในเวลา 20:10 ของวันที่10กุมภาพันธ์2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินเข้าอาคารรับรองผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปยังฮ่องกงแต่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากทางคสช.มีความเห็นว่าเป็นการไม่สมควรเนื่องจากตัวอดีตนายกรัฐมนตรียังติดคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าวอยู่ว่าเป็นอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ดูว่าหนังสือพิมพ์เขียนว่าอะไรก่อนเดินทางเข้าห้องรับรอง